ดิสนีย์เวิลด์นะคะมีพื้นที่นะคะทั้งหมด 25,000 เอเคอร์ค่ะซึ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนนะคะใหญ่ๆนะคะเมื่อวานนี้ที่กุ้งพาไปน่ะก็คือแค่ส่วนเดียวเท่านั้นส่วนก็คือเป็น1ใน4ส่วนที่เขาเปิดให้ชมนะคะเมื่อวานกุ้งที่กุ้งไปเรียกว่า Magic Kingdom ค่ะแล้วในนั้นนะคะก็จะมีโรงแรมน่ะ25โรงแรมนะคะมีกอล์ฟคอร์ตนะคะ4สนามด้วยกันแล้วก็มีวอเตอร์พาร์คอีก2ที่ซึ่งใหญ่มากๆเมื่อวานกุ้งเดินแค่สวนของ Magic Kingdom เท่านั้นเองจะบอกว่าเดินไป 3-4 ชั่วโมงยังไม่ทั่วเลยค่ะทุกคนคือใหญ่มากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสนะคะต้องลองไปให้ได้เดี๋ยวถ้ากุ้งมีโอกาสนะคะกุ้งจะกลับมาแล้วก็จะไปในส่วนของที่เหลือนะคะแต่วันนี้นะคะก็เราไปชมที่ Magic Kingdom กันต่อค่ะร้านอาหารนะคะโนมาดีอัมฮังคนเยอะมากFancy? This is for your Mother's Day gift from Maddie and me. Aww, cute.ดีลงไปประชุมแล้วค่ะ Stop, drop, and roll. Hit like better way. อะไรนะเอาใหม่ Stop, again better way it goes like this Stop, drop, and roll. Hit it like one more time Stop, drop, and roll. Hit it like That's form you dance, Cars? Stop, drop, bet you where ถึงห้องแล้วค่ะทุกคนคือไปตั้งแต่ช่วงบ่ายสองประมาณบ่ายสองและโอเคค่ะกับแล้วก็ตอนนี้คือ หกโมงครึ่งนะคะก็คือประมาณกับ4ชั่วโมงอยู่ที่นั่นเดินไม่ทั่วคือใหญ่มากสมกับชื่อ Disney World จริงๆค่ะความที่ว่าคุณพ่อเนี่ยงานยุ่งมากคุณพ่อนี่แบบคุณพ่อมาประชุมอะเรื่องของเรื่องมาประชุมมาทำงานทีนี้เวลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฟิกมากนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ย เมื่อเช้าพอไปดูงานตอนที่เขาเซตอัพแล้วใช่ไหมเป็นที่เขาเซตอัพแล้วอะค่ะลองมาดูตั๋วทีนี้เมื่อวันพฤหัสนะคุณพ่อว่างคุณพ่อไม่มีตารางก็เลยคิดว่าจะไปวันพฤหัสทีเนี้ยพฤหัสไม่มีตั๋วคือเต็มทุกที่เลยอะเข้าไปอะแล้วก็มีอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์คือเต็มหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเข้าได้เลยทีนี้ก็เหลือวันนี้ตอนบ่ายใช่ไหมคะก็เลยทีนี้เขาโทรไปที่ดิสนีย์เวิลด์เขาบอกว่าไม่มีตั๋วแล้วไม่มีตั๋วไม่สามารถเข้าไม่มีโปรแกรมไหนเปิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้คือมันเต็มมันก็จะมีโปรแกรมอะไรของมันแล้วคุณพ่อก็เลยเข้าคือโทรหาเจ้าหน้าที่เลยนะไม่ได้ค่ะ
ทีนี้คุณพ่อก็ลองเข้าออนไลน์ดูพอเข้าออนไลน์ดันมีที่ว่างรีบออกไปรีบออกไปกันคุณพ่อเป็นคนเลือกเข้าไปในโปรแกรม3คนนะคะประมาณ600กว่า US ก็ประมาณ 1,000 แคนาเดียนนะคะคือแบบแพงมากตั๋วคือแพงจริงแล้วแบบรีฟันไม่รีฟันด้วยนะจ่ายแล้วก็ต้องจ่ายเลยทีเนี้ยแล้วก็เข้าไปแล้วก็เดินแบบโอ้โหแบบมันก็โอ้โหสมมันยิ่งใหญ่เอาจริงๆนะคู่เป็นคนที่แบบเราไม่เคยตอนเด็กละ เราไม่เคยมีความชอบเจ้าหญิงเราไม่มีความฝันเกี่ยวกับเจ้าหญิงหรืออะไรเลยคือมันไม่ใช่แนวของเราแล้วก็มันห่างไกลเรามากวันนี้พาลูกไปก็เราจะโอ้โหมันยิ่งใหญ่อ่ะมันเยอะแล้วมันคนเยอะมากคนที่แบบคือเยอะมากอ่ะแล้วก็เขาก็มีแบบดิสนีย์เนาะเขาก็มีการแสดงคืออากาศเนี่ยร้อน31องศาเลยค่ะร้อนมากไม่คิดว่านี่คือแบบนอร์ทอเมริกาคือเราอยู่แคนาดาเนาะเราอยู่เหนือสุดเราก็จะมีอากาศคือหนาวคือร้อนเนี่ยคือประมาณแค่4เดือนนอกนั้นก็จะหนาวเพราะรู้สึกว่าต่อไปนี้ถ้าเราอยากมาร้อนเราก็มาแถวฟลอริดาก็ได้เราไม่ต้องไปที่เมืองไทยก็ได้เมืองไทยนี่ร้อนมากแต่เนี้ยบินมาแค่2ชั่วโมงครึ่งเองค่ะทุกคนบินยังไปเร็วกว่าไปแคนมอร์นะแคนมอร์ยังบินไปตั้ง4ชั่วโมงนะคะฝั่งอโบตาทางนู้นอะมาฟลอริดาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเอง2ชั่วโมงครึ่งเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นทางเลือกนะ ตอนนี้คุณพ่อนะคะลงไปคุณพ่อลงไปประชุมเพราะว่าเขาต้องเตรียมงานสปีดใช่ไหมคะแล้วก็ไปประชุมกับพนักงานแล้วก็เนี่ยน่าจะขึ้นมาอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วถึงจะไปทานข้าวกันดูคุณแมทค่ะคุณแมทสบายมากแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพ่อต้องตื่นตั้งแต่กับประมาณ5เพราะว่าเขามีนัดประชุม6:30ตอนเช้านะคะส่วนแม่ลูกพวกนี้เดี๋ยวคิดดูว่าจะพาลูกทำอะไรดีเพราะว่าแถวเนี้ยที่ออร์แลนโดเนาะที่เที่ยวเยอะมากเลยค่ะคือไม่ได้ใหญ่นะแต่แบบที่ตรงนี้มีทุกอย่างเลยฝั่งข้างโน้นก็จะเป็นคล้ายๆอะไรนะเครื่องเล่นคล้ายๆสวนน้ำอ่ะแล้วก็มีซีเวิลด์ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนี่คือเราอยู่ชั้น19คือชั้นสูงสุดนะคะของโรงแรมนะคะฮิลตันคือใหญ่อ่ะเอาจริงๆแมดดี้คะ Are you have fun? Do you have fun? What did you do? Yeah. โหเครื่องเล่นกุ้งเป็นคนที่เป็นไม่ชอบอะไรที่เป็นเครื่องเวียนหัวแมดดี้ไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ไปเล่นเขาเรียกอะไรรถไฟเหาะค่ะทุกคนที่แบบอยู่ในถ้ำอ่ะแล้วแบบขึ้นลงแบบโอ๊ยกุ้งหลับตากุ้งหลับตาตอนครั้งขึ้นทั้งลงแล้วกุ้งก็แบบกดอยู่เงี้ยแต่คุณแมทค่ะคุณแมทปล่อยมือเลยค่ะแล้วก็ร้องว้าแบบพึ่งแบบมีความสุขแล้วมีการบอกขอไปอีกรอบนึงคือแต่ละรอบเนี่ยต่อคิวประมาณ40นาทีบางที่ต่อคิวถึง1ชั่วโมงคือแบบทุกที่คนเยอะมากน่าจะเป็นหมื่นได้แล้วมั้งในนั้นน่ะแล้วคือแบบคือเด็กเยอะทุกเด็กทุกคนที่มาคือเป็นอะไรที่แบบมีเป้าหมายเดียวกันนะคะทุกคนคือแบบทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วก็แบบปรินเซสเป็นอะไรที่แบบเด็กนะโลกของเด็กจริงๆค่ะแต่วันนี้เราอ่ะใช้ตั๋วไม่คุ้มเลยใช้ตั๋ว6ประมาณ600 US ไม่คุ้มเลย Me too waiting for daddy for meeting he finished meeting and he come โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะกุ้งจะขอตัวล้างหน้าล้างตาก่อนร้อนมาก31องศานะคะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอแดดกลับมานะคะแล้วเราก็จะไปทานอาหารกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปไหนก็รอติดตามชมนะคะสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะไป